สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างบางสโตรกเขาจะตีแบบแปลกๆนะฮะพอมาดูเข้าจริงๆก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับวิธีการถ่ายแรงมากกว่าวันนี้ช่วงแรกประมาณสัก40นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งก็เป็นน็อกวอร์มธรรมดารีมายทุกสโตรกรีมายทุกเดเรคชั่นแล้วก็น่าจะเล่นประมาณสัก1เซตเล่น1เซตแล้วก็ดูอ่ะถ้าเกิดอาจจะต้องมีอะไรปรับนิดหน่อยก็อาจจะมีเล่นแต้มเป็นเกมหรือว่าเป็นไทเบรกสั้นๆต่อสำหรับวันนี้แล้วก็ดูอีกทีว่าเหมือนเดิมอ่ะถ้าไหวก็อาจจะทำคอร์บอดี้ต่อไปเลยหรือถ้าไม่ไหวก็คอร์บอดี้เป็นตอนเย็นแล้วก็ประมาณนี้แหละเมื่อวานได้ทำสปีดแอจิลิตี้ป่ะทำค่ะฟูลเซตตามที่เราเซตไว้ป่ะมีบางงานเอาออกก่อนแต่ว่าทำไปที่จะเขียวไว้3เซตอะไรเงี้ยก็ทำไปแบบ5เพราะว่าเหมือนพอทำไปแล้วที่เขียนไว้รู้สึกมันน้อยไปประมาณว่าแข็งแรงขึ้นว่างั้นไม่รู้ว่าเดี๋ยวเซตมาต่ำก็แหละตกลงเทรนเนอร์เซตมาต่ำไปใช่ไหมแต่ก็ใช่นะคือจริงๆแล้วดูภาพรวมแล้วเราแข็งแรงขึ้นเวลาที่วิ่งเวิ่งอะไรก็ดูบาลานซ์ดีขึ้นนะใช่นะคือร่างกายฟิสิกอลเพียวๆอ่ะดูแล้วดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยจะมีเรื่องการตัดสินใจในการวิ่งหรืออะไรพวกนี้มากกว่าใช่มันมีเยอะขึ้นเหมือนแบบจะเข้าไม่เข้าอะไรจะถอยจะอยู่จะนิ่งจะวิ่งยังไงอะไรจะอยู่จะนิ่งจะวิ่งยังไง โอเควันนี้เป็นพี่ปอมนะมือซ้ายมั้งเลฟตี้ก็คงสลับอะเอาพี่ปอมมาบ้างพี่ส้มมาบ้างแล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าเป็นไปได้อาจจะไปลาม่าทั้งวันบ้างบางวันอ๋อลามาเนาะฝังตัวกินนอนอยู่ลามาในโรงแรมเลย
เลยเหรอไอ้ล้อเล่นซ้อมอย่างเดียวกลับบ้านนอนโอเคอะยังบอกไหมเอเชียตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงมากขึ้นนะฮะการขึ้นไหวก็ดีกว่าเดิมความพร้อมเนี่ยนะผมว่าณวันนี้ก็คือยัง50-50อยู่ครับเพราะว่าเพิ่งจะจบไอ้ year 13นะฮะงั้นหลังจากจบ year 13แล้วนะเอเชียก็อยากจะพักประมาณปีถึง2ปีให้เข้ามหาลัยอยากจะไปทางเทนนิสก่อนนะฮะครับเราก็ส่งเสริมถ้าเขาอยากจะไปทางนี้ก็คือเราก็ส่งเสริมให้เขาไปทางนี้ครับก็ต้องมองจากว่าstep 1 2 3 4นะครับอยู่ที่ว่าเอเชียเขาจะพัฒนาได้ถึงขนาดไหนครับแล้วช่วงนี้ก็คือเราวางไว้ก็หลังจากเขาจบมิถุนาเนี่ยนะครับก็จะมีซ้อมเทนนิสเต็มที่ขึ้นเช้าบ่ายเช้าบ่ายเนี่ยนะครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็เรียนหนักนะครับค่อนข้างจะเรียนหนักแล้วก็มีสอบด้วยนะที่ผ่านมานะครับฉะนั้นการซ้อมของเรายังไม่ได้เต็มที่ 100% นะอันนี้ผมบอก 50-50 เนี่ยจะมองจากการซ้อมของเขานะครับครับเทรนเนอร์คนใหม่ก็บางจุดเราก็เริ่มจากเบสิกมากขึ้นนะฮะการซอยเท้าการวางเท้านะฮะก้าวเท้าแต่ละก้าวเนี่ยแหละครับจะเริ่มจากเบสิกมากขึ้นเทคนิคช่วงที่ผ่านมาแบ็คแฮนด์ดีอยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วปรับฟอร์แฮนด์ณปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ 70-80% ของความสามารถเขาซึ่งก็ดีขึ้นเยอะครับเสิร์ฟดีขึ้นในระดับหนึ่งอีกสักนิดหนึ่ง 100% อีกสักเหลือสัก 10-20% นะครับที่จะได้ 100% ตามความสามารถของเขาณปัจจุบันวอลเล่ดีขึ้นก็จริงๆวอลเล่ต้องขอบคุณปอมด้วยที่มาเพราะว่าน้องเขาบอกว่าปอมช่วยอะไรได้เยอะพอสมควรที่ทำให้ improve เอเชียวันเลดี้คืนสนุกมันคือ coordination ถ้าจัดไม่สมบูรณ์จะทำยังไงให้มันได้แค่นั้นเองดีปั้งปั้งอีกสัก 2-3 ทีแล้วก็พอปุ่มหายนิดเดียวครับจะเอาอีกทีก็ได้แล้วแต่
ก็จะเห็นได้ว่านักเทนนิสส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำร่างกายคือถ้าไม่ทำร่างกายไม่ทำความแข็งแรงไม่ทำอะไรเลยนะแต่สมัยนี้เนี่ยมันต้องทำนะถ้าเราดูจากเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ31ยังอยู่ได้เลยยังเป็นมือหนึ่งเลยสมัยก่อนตอนที่อายุ20 21เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำทำไมวะแข็งแรงขนาดนี้ไม่จำเป็นนะทุกคนพอเห็นเซเรน่าวิลเลียมประสบความสำเร็จกลับมาทำร่างกายหมดเลยแม้แต่ไทเกอร์วูดแต่ก่อนนักกอล์ฟไม่ต้องทำร่างกายตีอย่างเดียวพอเห็นไทเกอร์วูดแข็งบึกเราอยู่ได้นานหาเงินได้เยอะทุกคนก็ต้องมาทำร่างกายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างระเบิดความมันวงการลูกสกราดไทยชมการแข่งขันของสุดยอดนักเทนนิสมืออาชีพระดับโลกในการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติปีที่5ช้าง ITF Pro Circuit 2014ร่วมลุ้นระทึกสดในสนามว่าใครจะเป็นแชมป์ของการแข่งขันเทนนิสระดับโลกติดตามการแข่งขันได้ที่ www.sportsociety.co.th และทาง Fanpage สนับสนุนเส้นทางอาชีพให้นักกีฬาไทยโดยน้ำดื่มช้างจัดโดย Sport Society